สวัสดีค่ะพี่ศิรัตน์นะคะเพื่อนมาค่ะวันนี้พี่ศิรัตน์มีอะไรมาโชว์มีอะไรมาโชว์เพื่อนๆนะคะเมื่อวานก็ไปช้อปปิ้งมาเนาะนี่ไปได้ต้นไม้มาใหม่เพื่อนๆนะคะก็เลยจะมาเปิดกลุ่มเนาะเปิดกลุ่มเขาเรียกอะไรนะเปิดถุงนะให้เพื่อนๆดูว่าพี่ศิรัตน์ได้อะไรมามั่งเนาะเมื่อวานไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็ไปแวะร้านต้นไม้มาเนาะนะคะนี่สวยงามไหมเพื่อนๆคือร้านต้นไม้ที่พี่ศิรัตน์ไปเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นร้านต้นไม้ที่แบบเขาขายส่งนะเพื่อนๆก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะต้นไม้ก็มีหลากหลายเนาะต้นไม้เยอะแยะนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะพอดีว่าไปเดินช้อปปิ้งก็ไม่อยากไปเลือกนานเนาะก็เลยมันจะเสียเวลานานเนาะก็เลยรีบไปเลือกเอาแต่ต้นไม้ที่ตัวเองชอบเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะถ้าไปก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูนะสำหรับร้านต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นนี้ว่ะร้านต้นไม้ร้านนี้นะคะเพราะว่าเขามีต้นไม้เยอะมากนะคะมีครบครันทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์นะในการปลูกเนาะมีหมดนะร้านเนี้ยแล้วก็ต้นไม้สวยๆแล้วก็ไม่แพงเนาะอ่ะมาดูว่าพี่ศิรัตน์ได้มามั่งอะไรมามั่งเนาะคือพี่ศิรัตน์ก็ไม่รู้จักเนาะว่ามันต้นไม้มันชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะเพื่อนๆพอดีพี่ศิรัตน์ก็ยังไม่ได้ค้นคว้าหรอกเนาะนี่คุยกันไปตามนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนี่เนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ละเนี่ยเนาะคือมันเป็นต้นไอวี่ไหมอ่ะเนี่ยเป็นต้นไอวี่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะถ้าไอวี่เขาก็จะเขียนว่าไอวี่เนาะแต่อันนี้เขาเขียนว่าเฮเดล่าเฮเดล่าบันช์เฮเดล่าบันช์ใช่ไหมพี่ก็อ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแตกหรอกนะเพื่อนๆนี่เนี่ยสวยเนาะอันนี้ก็ไม่แพงนะคะเนี่ยอยู่ประมาณก็จะ2 ยูโรนะคะเพื่อนๆเนี่ย2 ยูโรเนาะแต่ถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็อาจจะแพงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เนาะอีนะแต่พี่ว่ามันก็พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะราคาอันนี้เป็นต้นว่านเศรษฐีนะนี่น่ารักเนาะพี่ศิรัตน์ก็จะซื้อมาเลี้ยงเอานะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่อันนี้ก็2 ยูโรเนาะ1.99ก็ประมาณ2 ยูโรแหละเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนว่านพวกว่านช้างงวงช้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันเป็นพันแคะหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะชื่อมันก็มีแต่ภาษาอังกฤษเนาะพี่ศิรัตน์ก็มันยังไม่ได้ไปค้นคว้ามามันก็เลยไม่รู้ว่ามันต้นอะไรหรอกเพื่อนๆเห็นมันสวยดีพี่ศิรัตน์ก็เลยซื้อมาดูพี่ศิรัตน์เอาใส่ถุงมาดูใบมันหักไปเลยเพื่อนๆเนี่ยดูดิอุ้ยเสียดายจังเลยเนี่ยเนี่ยใบมันหักสวยเนาะไปตั้งประดับเนาะตามโต๊ะทำงานนะนี่สวยนะนะน่ารักอันนี้ก็รู้สึกจะ4 ยูโรเนาะนี่ประมาณ4 ยูโรนะคะไปซื้อมาจากร้านที่อยู่ฝั่งชายแดนของเยอรมันเนาะติดชายแดนกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันเนาะนั่นแหละพี่เสียรับไปซื้อมาเนาะมันก็เลยเป็นยูโรเนาะไม่ใช่แฟรงค์นะเป็นยูโรนี่อันนี้ก็สวยเนาะนี่ชื่ออันนี้เขามีชื่อของเขาอยู่นะอันเนี้ยมีชื่อของเขาอยู่นะคะชื่อเหมือนดอกหน้าวัวบ้านเราเลยเนาะนี่แต่เป็นสีชมพูเนาะสวยดีนะคะเนี่ยนี่สวยงามเนาะเขามีหลายสีนะเพื่อนเพื่อนมีสีแดงสีขาวสีชมพูเนาะมีหลายสีอยู่แต่พี่ศิรัตน์ก็ชอบสีชมพูเนาะก็เลยซื้อสีนี้มาจริงอยากได้สีอื่นด้วยเนาะแต่ว่าเอามาทีละสีนะเพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าจะไปเอา
สีอื่นมาไหมแต่วันนี้ก็คือได้สีนี้มาเพราะว่าทรงพุ่มเขาสวยเนาะพี่ศิรัตน์ก็เลือกเอาต้นนี้มาทรงต้นเขาสวยนะน่ารักดีเนาะอันนี้ก็เหมือนต้นวาสนาเลยนะเพื่อนๆเนี่ยต้นเหมือนต้นวาสนาบ้านเราเนาะแต่มันใช่ไหมล่ะดูว่ามันเป็นไผ่กวนอิม ก็ไม่รู้หรอกเนาะนี่มารีวิวต้นไม้แต่ไม่รู้จักต้นไม้หรอกนะเพื่อนๆนี่เนี่ยอันเนี้ยพี่ศิรัตน์ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือว่าเขาโดนความเย็นก็ไม่รู้นะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะแต่พอมันมาโดนอากาศเย็นนะพี่คิดว่ามันน่าจะใบมันน่าจะไหม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยก็เดี๋ยวดูต่อไปเนาะเพราะว่าตรงอื่นเขาก็เป็นนะเพื่อนๆหรือว่าเขาเป็นสีใบของเขาก็ไม่รู้เนาะแต่ต้นเขาสวยดีเนาะสีเขาสวยนะเพื่อนๆมันไล่สีดีนะพี่ศิรัตน์ชอบเขามีสีขาวแทรกอยู่ตรงเนี้ยสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่แล้วก็มีสีขาวแทรกอยู่ตรงนี้เนาะสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกเข็มนะเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกเข็มเนาะเนี่ยแต่อันนี้เป็นเข็มสีนะคะเนี่ยขอบใบมีสีแดงก็พูดผิดไปก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าพี่ศิรัตน์ก็เพิ่งมาเลี้ยงไม้ประดับนะเลี้ยงไม้ในร่มเนาะเพราะว่าพี่ศิรัตน์ย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็อยู่คอนโดมันไม่มีที่เนาะพี่ศิรัตน์ก็คนรักต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้เนาะก็เลยเนี่ยเอาซื้อไม้ประดับเนาะมาปลูกในบ้านแทนตอนนี้นะปลูกในห้องแทนเพราะว่ามันปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ได้เนาะพี่ศิรัตน์ก็อยากมีต้นมงต้นไม้ไว้ดูเนาะเลี้ยงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูให้มันแบบเพลิดเพลินเนาะคนชอบการปลูกอะเพื่อนๆเอ้ยนะเนี่ยอันนี้ก็สวยนะเพื่อนๆนะนี่ก็เป็นว่านนะเขามีชื่อนะเดี๋ยวไว้พี่ศิรัตน์ก็จะหาข้อมูลเนาะแล้วไว้มีคือโอกาสหน้าเนาะก็จะคุยให้ฟังว่ามันต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะเพื่อนๆนะเพราะว่าพี่ศิรัตน์ก็อาศัยแค่ความรู้ดั้งเดิมเนาะจากต้นไม้เดิมๆที่เราเคยเลี้ยงกันที่เมืองไทยเนาะก็ยังบางอย่างก็ไม่รู้จักเนาะเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวพูดไปมันจะผิดเนาะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆเนาะก็ประมาณนี้เลยเนาะพี่ศิรัตน์ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะว่าพี่ศิรัตน์ได้ต้นไม้ใหม่อะไรมาบ้างนะนี่สวยงามนะนี่สวยงามมากเลยต้นนี้ชอบมากนะเพื่อนๆเนี่ยต้นเนี้ยชอบมากเลยใบเขาสวยเนาะนี่เป็นมันๆเงาๆน่ารักทุกต้นเนาะชอบทุกต้นเลยเนาะเพราะว่าเราคนรักต้นไม้เพื่อนๆเนี่ยอยากได้มาตั้งนานแล้วเพื่อนๆเคยไปหักกิ่งมาช้ำแล้วมันไม่ได้เนาะก็เลยต้องไปซื้อต้นมันมาเนี่ยนี่สองยูโรเนาะก็โอเคอยู่นะอ่ะไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ศิรัตน์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ